เดี๋ยวดิระวังถอยขอพื้นที่หน่อยครับพบทวนขบวนความดีนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นครับพี่พัชชัยไทยทูลครับเชื่อครับขานะครับหรือว่าหันมามองจ้องเลยครับมองเดชมองจ้องเลยครับมองจ้องเลยครับมองจ้องเลยครับ100%ต้องพันและตั้งใจกันว่าเดินหน้าตรงนี้ไม่ต้องเป็นคนฟังร่วมกันครับพวกเราทุกคนนั้นทำงานหนักครับโดยเจตนาลงวัตถุประสงค์เป้าหมายก็เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นครับได้พบกับสิ่งที่ดีและความสุขครับวันที่คุณแม่ของเรานั้นครับต้องประสบอุปสรรคจากเรื่องของการเมืองต้องเข้าไปอยู่ในบ้านในเขตร้อยสิบตรงนั้นก็เป็นส่วนไม่มีปัญหานะคะ